มจาตุรนต์ฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับความจริงการอภิปรายในวันนี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่มากก็เห็นไปในทางเดียวกันนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นกรรมธิการวิสามัญในตอนประยติของสภาผู้แทนราษฎรและเคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นสำคัญก็คือประเด็นที่ที่ประชุมแห่งนี้พิจารณากันมาตลอดเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องdouble majority จึงจะขออภิปรายเพื่อเป็นบันทึกไว้เป็นการบันทึกไว้นะครับท่านประธานครับมองย้อนไปเล็กน้อยว่าทำไมสภาผู้แทนราษฎรเราจึงได้แก้พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติไปอย่างที่ได้แก้ไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถ้ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา256จะต้องทำประชามติเสียก่อนขณะนี้ต้องยอมรับครับว่าพ.ร.บ.ประชามตินั้นเนี่ยความจริงก็สามารถใช้กับการถามความเห็นการหาข้อยุติในเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องรวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าต้องยอมรับว่าที่เราต้องมาแก้กันก็เพราะว่าจะต้องมีการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสสร.มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเราพบว่าพระบัญญัติประชามติที่พิจารณากันมาโดยที่ประชุมร่วม2สภาสมัยก่อนพิจารณากันใน2สภามีปัญหาที่สำคัญคือเรื่องการกำหนดให้มีเสียงข้างมาก2ชั้นคือผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์และเมื่อมาลงคะแนนก็ต้องใช้เสียงข้างมากอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้เสียงข้างมากผ่านประชามตินั้นไปได้ท่านประธานครับการกำหนดแบบนี้เป็นการกำหนดที่เป็นปัญหาสภาผู้แทนราษฎรเราลงมติกันไปกล่าวได้ว่าเป็นเอกฉันท์ท่านที่เคยมีความเห็นแตกต่างก็ถอนความเห็นออกไปทั้งในชั้นกรรมาธิการและในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียกได้ว่ามีความเห็นไปในทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องแก้ให้เป็นเสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวขณะนี้วุฒิสภาแก้กลับมาจุดสำคัญที่สุดคือแก้กลับมาเป็นดับเบิลเมเจอริตี้ก็คือแก้ในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการแก้พ.ร.บ.ประชามติโดยสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าต้องแก้เนื่องจากเป็นดับเบิลเมเจอริตี้และแก้กลับไปเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียววุฒิสภาไปแก้กลับมาเป็นเสียงข้างมากสองชั้นหรือดับเบิลเมเจอริตี้ก็หมายความว่าเท่ากับยกเลิกการแก้ของสภาผู้แทนราษฎรไปเลยถ้าหากว่าเราทำตามเห็นชอบไปตามร่างของวุฒิสภาท่านประธานครับวันนี้มีการให้เหตุผลกันไปในที่ประชุมแล้วก็ในชั้นของสว.เราจะพบว่าที่เขาแก้กลับไปเป็นดับเบิลเมเจอริตี้เนี่ยในชั้นกรรมาธิการจะไม่ค่อยพบเหตุผลที่ชัดเจนอะไรเนื่องจากกรรมาธิการก็ไปทางเดียวกันคือต้องการแก้เรื่องดับเบิลเมเจอริตี้คือไปในทางเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าในช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายเกิดการไปเปลี่ยนจับใจความได้บ้างว่าตอนที่พลิกไปนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อเป็นการทำประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้เสียงมากๆเหมือนอย่างการลงประชามติที่ผ่านมาได้เสียงเกินมีคนมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งและได้เสียงเป็นจำนวนมากเป็น10กว่าล้านเสียงถ้าหากว่าลงประชามติกัน
คราวต่อไปที่จะทำนี้มีเสียงมาน้อยๆแล้วจะสง่างามได้อย่างไรวันนี้ในที่ประชุมนี้ก็มีบางความเห็นที่ให้ความเห็นไปในทำนองนั้นผมก็อยากจะเรียนทบทวนเป็นการทบทวนที่เราได้เคยอภิปรายกันไปรวมทั้งที่ท่านสมาชิกส่วนใหญ่วันนี้ก็ยังได้ยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเดิมเหตุผลอย่างเดิมที่ไม่ควรเป็น double majority ท่านประธานครับการกำหนดว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เป็นการกำหนดเพื่อให้มีผลเท่ากับว่าคนไม่มาออกเสียงกับคนไม่เห็นด้วยกลายเป็นฝ่ายเดียวกันก็คือคนไม่ออกมาออกเสียงซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยจะต้องถือว่าเขาไม่ให้ความสนใจใยดีอะไรทั้งนั้นจะบอกว่าเขาเห็นด้วยก็ไม่ใช่จะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนับแต่พอเราบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกึ่งหนึ่งมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ไม่เห็นด้วยก็ใช้วิธีนอนอยู่กับบ้านเมื่อนอนอยู่กับบ้านสมมุติว่าผู้ไม่มาออกเสียงมีสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ไม่เห็นด้วยอีก 20% เท่านั้นก็กลายเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มาออกเสียงคนที่เป็นเสียงข้างมากจริงๆกลายเป็นมาออกเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งกลายเป็นเสียงข้างน้อยไปเนื่องจากเราไปให้ผู้ที่ไม่มาออกเสียงมาเป็นฝ่ายเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยอันนี้คือหลักเหตุผลในแง่ของการที่เขาไม่กำหนดเรื่องเสียงข้างมากชั้นแรกไม่กำหนดว่าผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นี่เป็นเรื่องยากง่ายเป็นเรื่องเป็นเหตุผลหรือไม่แต่ว่าท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วที่เราพิจารณายกเลิก double majority บอกว่าให้ใช้เสียงข้างมากตอนมาออกเสียงลงประชามติกันเท่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากง่ายมันเป็นเรื่องของหลักการที่สำคัญหลักการที่สำคัญบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่กำหนดเป็น1ใน4บางท่านบอกว่าท้องถิ่นเลือกตั้งกันยังกำหนดเป็น 10% ไอ้ 10% นี่คือเลือกฝ่ายเดียวคือมีคนมาสมัครคนเดียวไม่มีคู่แข่งเขาเลยบอกว่ากำหนดเงื่อนไขไว้บ้างแต่การทำประชามติรัฐธรรมนูญนี้เป็นเรื่องสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วยถ้ากำหนดเป็น1ใน4จะเป็นยังไง1ใน4ฟังดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผลอีกว่าทำไมไม่กำหนดให้มากกว่านั้นปัญหาจึงเป็นว่าบางท่านอาจจะบอกว่างั้น2ใน3บางท่านอาจจะบอกว่า3ใน5เสนอตัวเลขได้ต่างๆกันทั้งนั้นแหละครับแต่สำคัญคือว่าการทำประชามติรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญได้ทำกันมา2ครั้งไม่เคยมีนอกนั้นไม่ได้ทำประชามติกันมาก่อนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2ครั้งในรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญ60ทำเหมือนกันมีกติกากำหนดอย่างชัดเจนในสำหรับรัฐธรรมนูญปี60คือกฎหมายในปี559กำหนดไว้ว่าให้ใช้เสียงข้างมากเป็นอันผ่านประชามติเขากำหนดไว้อย่างนั้นขณะนี้ที่เราจะทำประชามติกันในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าการทำประชามติจะต้องใช้เสียงข้างมากข้างน้อยอย่างไรจะต้องสองชั้นหรือชั้นเดียวศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องไปทำประชามติถ้าร่างฉบับใหม่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำหนดว่าจะทำประชามติโดยมีเสียงข้างมากกี่ชั้นเมื่อไม่ได้กำหนดอย่างนี้สิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือต้องย้อนไปดูว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแม่คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ตอนทำประชามติใช้หลักเกณฑ์อย่างไรเราก็ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์ที่ต่างจากหลักเกณฑ์ที่ใช้กันในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับแม่ไม่ควรจะทำให้ไม่ว่าจะง่ายขึ้นหรือยากขึ้นไม่ควรทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือย้อนกลับไปเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้ก็คือใช้เสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวไม่ต้องกำหนดว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับกำหนดอย่างนี้แหละครับคนถึงจะมาออกคะแนนลงคะแนนประชามติกันมากๆถ้าไปกำหนดกติกาหลักเกณฑ์เมื่อไหร่ว่าจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะนอนอยู่กับบ้านเพื่อได้คะแนนร่วมกับผู้ที่ไม่ออกเสียงอันนั้นแหละจะเป็นปัญหาทำให้การทำประชามติมีคนมาออกเสียงน้อยมากท่านประธานครับเมื่อเป็นอย่างนี้สภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องยืนยันมติของตนเองที่สภาผู้แทนเคยลงมติไปอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ให้ใช้หลักการเรื่องดับเบิลเมเจอริตี้แต่ใช้เสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวไม่ต้องกลัวเสียเวลาครับถ้าหากว่าเห็นชอบตามวุฒิสภาไปอาจจะเร็วแต่นั่นคือการปิดประตูตอกฝาโลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้กติกาเกี่ยวกับการทำประชามติอย่างเดียวกันกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในอดีตซึ่งเป็นเรื่องอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดให้ประชาชนมาตัดสินกันว่าจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เมื่อร่างมาแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินด้วยการทำประชามติในหลักเกณฑ์ที่มันมีเหตุมีผลนี่แหละตามที่เคยทำกันมาเพื่อที่จะให้ประชาชนผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นใหม่นั้นแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นกฎหมายประชามติถูกแปรเปลี่ยนไปอย่างที่วุฒิสภาทำมาจะกลายเป็นว่าเราไม่อาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากสำหรับประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ